สวัสดีครับทุกท่านผมดูแล้วผมคงจะพิมพ์ไม่ทันนะครับเนื่องจากตาเขาไม่ค่อยดีนะครับแก่แล้วนะครับก็นะครับผมคิดว่าพวกเราสัญญาณเด็ดน่าจะดีนะครับคำถาม9ข้อเนี่ยจะเป็นคำถามที่คนที่ประสบความสำเร็จบนโลกเนี่ยใช้ถามตัวเองนะครับทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับในการตรวจสอบตัวเองเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับเราต้องทำอะไรนะครับแล้วเพื่อใครและอีกอย่างหนึ่งนะครับในคำถามถ้าพวกเราแอบสังเกตถ้าเราพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ถ้ามนุษย์คนไหนก็แล้วแต่นะครับพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเขาจะไม่ลุกมาทำบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเขาจะไม่ลุกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะนั้นประเด็นสำคัญก็คือจึงต้องถามว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยเราพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ไหมถ้าเราไม่พึงพอใจนะครับคนกลุ่มนี้สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ไปตลอดการเปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันนะครับในวิธีการละนะครับกระบวนการนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับกระบวนการเนี่ยเราแยกออกเป็น2กระบวนการใหญ่ๆนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยนะครับความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เกิดจากภายนอกและอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เกิดจากภายในนะครับภายนอกก็คือในเรื่องของknowledge ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของ material เครื่องมือนะครับในเรื่องของ strategy กลยุทธ์นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดจากภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วพวกเราก็แสวงหานะครับพวกเราแสวงหากันว่าบางคนเรียนเนี่ยหมดเงินเป็นล้านด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของการที่จะเพิ่มความรู้แต่สังเกตไหมครับบางคนกลยุทธ์ดีความรู้ดีเครื่องมือดีแต่ชีวิตก็ไปไม่ถึงไหนนะครับก็ไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นโลกของความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีองค์ประกอบแค่ภายนอกนะครับแต่องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญกว่าภายนอกเราเรียกว่าองค์ประกอบภายในนะครับองค์ประกอบภายในนะครับครับเรามาดูกันในเรื่ององค์ประกอบภายในนะครับตัวแรกที่คนไทยไม่คุ้นชินเลยนะครับคนไทยไม่คุ้นชินเลยแล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะครับนะครับก็คือตัวคำว่าพาราดามนะครับพาราดามก็คือกระบวนทัศน์กรอบแนวคิดวิธีคิดนะครับหรือมุมมองนะครับตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างก่อนในเรื่องของกระบวนทัศน์วิธีคิดหรือแนวความคิดหรือกรอบมุมมองต่างๆที่เรามองไปยังบางสิ่งบางอย่างนะครับก็คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยกระบวนทัศน์ของเขาเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเขาจะฝึกฝืนคือเขาย้อนสอนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติตลอดผมยกตัวอย่างนะครับ4คิดแรกที่เป็นพื้นฐานเลยของคนสำเร็จก็คือ1นะครับเรื่องการคิดบวกเรื่องการคิดบวกแต่คำถามว่าธรรมชาติเนี่ยสอนให้คนเราคิดอะไรคำตอบก็คือลบนะครับเราคิดลบอยู่เป็นทุนเพราะนั้นเราเลยเห็นว่าวันนี้มีครูหลายคนมีโค้ชหลายคนมีอาจารย์หลายคนลุกมาเปิดหลักสูตรเรื่อง positive thinking เราต้องเสียเงินไปเรียนเพื่อให้เราคิดบวกแสดงว่าการคิดบวกเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมชาติมันไม่ปกติมันเลยต้องมีตัว process กระบวนการของมันเราต้องไปเรียนและไปความเข้าใจอันนี้คือคิดที่1นะครับส่วนคิดที่2เนี่ยระหว่างคิดเล็กกับคิดใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนรู้หมดหรือพวกเรานะครับก็รู้นะครับก็รู้ว่าเฮ้ยมันต้องคิดใหญ่นะแต่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เราคิดเล็กเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการคิดใหญ่มันทำให้เราเหนื่อยเราทำอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นการคิดใหญ่เนี่ยฝืนธรรมชาติอีกละนี่คือ2คิดละส่วนคิดที่3นะครับคือเป็นคิดที่เหมือนชาวบ้านกับคิดที่แตกต่างนะครับคนที่ประสบความสำเร็จหลักการของคนสำเร็จทุกคนรู้ครับว่าเราต้องคิดแตกต่างเพราะผลลัพธ์มันจะได้ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่เราจะได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนกลุ่มน้อยให้ได้แต่นะครับกี่คนล่ะครับที่กล้าลุกมาคิดต่างเพราะเรากลัวการแผกแยกเรากลัวการไม่เหมือนคนอื่นเรากลัวการถูกมองว่าผิดปกติเรากลัวนู่นกลัวนี่สุดท้ายเราเลยไม่กล้าคิดต่างนะครับพอเรามีความกลัวเป็นทุนเนี่ยนะครับความคิดต่างก็จะไม่เกิดเพราะนั้นวันนี้มันฝืนธรรมชาติอีกแล้วนะครับส่วนคิดที่4คือคิดเพื่อตัวเองกับคิดเพื่อผู้อื่นนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนจะคิดเพื่อผู้อื่นผมยกตัวอย่างบิลเกตส์นะครับผมอ่านหนังสือเขาที่เขารวยมาทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเขาอยาก
อยากที่จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไม่ความคิดเริ่มต้นของเขาคือเขาอยากให้ประชาชนเนี่ยหรือคนในโลกเนี่ยหรือคนในอเมริกาเนี่ยได้มีนวัตกรรมนะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในการที่จะใช้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นคล่องขึ้นเห็นไหมครับการคิดเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยก็จริงเราอาจจะต้องเสียสละบางอย่างก็จริงนะครับแต่สุดท้ายผมกำลังจะบอกว่ามันทำให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยเกิดคุณค่าในตัวเองถ้ามนุษย์เกิดคุณค่าในตัวเองมนุษย์คนนั้นจะมีพลังที่ไม่มีวันหมดเพราะนั้นสี่คิดเนี่ยเป็นสี่คิดที่ฝืนธรรมชาติอย่างมากเพราะนั้นวันนี้ลองฝึกฝืนดูนะครับคิดที่หนึ่งนะครับไปฝั่งบวกให้ได้ทุกเรื่องนะครับเราไม่ได้หลอกตัวเองว่าเราไม่มีปัญหานะครับการคิดบวกเรารู้ว่าบางทีปัญหามันเกิดแต่ปัญหามันแก้ได้แต่เราจะคิดยังไงให้เรามีความสุขและมีสติและมีพลังนะครับคิดที่สองครับคิดใหญ่ครับนะครับทุกครั้งที่มีการรับเป้าหมายนะครับคุยเลยครับเราจะต้องเยอะสุดดีสุดนะครับและไม่ใช่แค่พูดเราทำจริงคิดจริงนะครับคิดที่สามครับพยายามคิดให้แตกต่างจากคนอื่นนะครับนะครับแตกต่างจากคนอื่นแต่ต้องในทางที่ถูกนะครับไม่ใช่แตกต่างแล้วผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนู่นนี่นั่นคืออย่างนั้นไม่เรียกว่าการคิดต่างนะครับเรียกว่าการทำผิดนะครับส่วนคิดสุดท้ายนะครับพยายามคิดเพื่อผู้อื่นครับแล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวอันนี้คือสีคิดแล้วเราลองจินตนาการก็ได้ครับในการเดินขึ้นเขานะครับวันนี้ถ้าเราอยากขึ้นที่สูงเนี่ยเราต้องออกแรงมากนะครับออกแรงมากเราต้องฝืนนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานเต็มที่เราเหนื่อยเราใช้พลังเยอะเป็นเรื่องปกติแต่ขึ้นไปแล้วคุ้มไหมนะครับนี่คือหลักการธรรมชาติแต่เวลาเดินลงนะครับเราแค่ประคองตัวนะครับเดี๋ยวแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันดึงเราตกต่ำเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครที่อยู่แบบประคองตัวใครที่อยู่ไปวันๆมันเลยเห็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตแบบนั้นคือชีวิตแย่ลงเพราะมันเป็นหลักการธรรมชาติครับแรงโน้มถ่วงนะครับจะค่อยๆดึงคุณตกต่ำลงมาเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะครับในเรื่องของพระดามนะครับก็ประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับเราจะคุยกันในเรื่องของ grow ที่แปลว่าจุดหมาย grow นะครับคือจุดหมายในชีวิตของคนเราเรามีจุดหมายได้แค่จุดเดียวนะครับฟังดีๆนะครับในชีวิตคนเราเนี่ยมีจุดหมายได้แค่จุดเดียวแต่เราสามารถมีเป็นร้อยเป้าหมายก็คือ target มีเป็นร้อยเป้าผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ผมจุดหมายของผมเนี่ยผมต้องการจะไปเชียงใหม่นะครับจะไปเชียงใหม่แต่ผมต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายย่อยเป้าหมายของผมก็คือนะครับผมจะต้องขับรถของผมเนี่ยผ่านจังหวัดอ่างทองผมต้องมีเป้าผ่านสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเพราะนั้นคนหลายคนเนี่ยมีเป้าหมายครับแต่ขาดจุดหมวกขาดจุดหมายเพราะนั้นวันนี้ผมอยากให้พวกเราลองไปตั้งครับว่าจุดหมายปลายทางที่แท้จริงในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรนะครับคืออะไรแล้วก็ไปสร้างนะครับแล้วก็ไปสร้างในตัวเป้าหมายย่อยนะครับเป้าหมายย่อยว่าเฮ้ยถ้าเราบรรลุเป้าหมายย่อย1บรรลุเป้าหมายย่อย2บรรลุเป้าหมายย่อย3บรรลุเป้าหมายย่อย4มันจะทำให้เราบรรลุจุดมุ่งหมายเพราะนั้นสำเร็จทีละเล็กๆครับสำเร็จทีละเล็กๆแล้วเพื่อไปพิชิตความสำเร็จใหญ่ก็คือตัวโกรของเราอันนี้ผมฝากไว้ลองไปตั้งดูนะครับผมก็มีโกรของผมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมมีความฝันนะครับแล้วก็มีโกรก็คือภายในอายุ45เนี่ยผมจะต้องจบ100ล้านให้ได้นะครับผมจะต้องจบ100ล้านให้ได้นะครับเราก็มานั่งคิดนะครับพอหลังจากเรามีโกรแล้วนะครับว่าเฮ้ย100ล้านเนี่ยมันจะจบได้ยังไงนะครับเราต้องมีรายได้กี่ทางนะครับแต่ละทางจะต้องได้เท่าไหร่นะครับและทำยังไงถึงจะได้มันมาเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราก็จะหมกมุ่นกับมันนะครับพอเรามีโกรเสร็จมีจุดมุ่งหมายเสร็จสิ่งที่เราคือเราควรหลงไหลและหมกมุ่นในจุดหมายของเราอ่ะผมขอใช้คำว่าหลงไหลแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า passion นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากพวกเรานะครับเราต้องมีโกรนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ belief ก็คือความเชื่อนะครับถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายแล้วว่าคุณจะไปไหนเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าหมายย่อยเรียบร้อยแล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรสำคัญนะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับถ้าคุณไม่เชื่อขาดความเชื่อ
ว่ามันเป็นไปได้นะครับว่ามันเป็นไปได้คุณจะไม่ลุกมาลงมือทำคุณจะไม่หาวิธีการคุณจะไม่ทำอะไรเลยเพราะคุณไม่เชื่อนะครับเพราะคุณไม่เชื่อเพราะนั้นวันนี้ครับความเชื่อ belief จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีนะครับคุณจะไม่เชื่อใครก็ได้ในโลกนี้นะครับคุณจะไม่เชื่อใครก็ได้ในโลกนี้ผมเคยบอกกับตัวเองนะแต่ผมจะต้องเชื่อตัวเองนะครับผมต้องเชื่อตัวเองถ้าผมขาดซึ่งความเชื่อที่ผมมีต่อตัวเองแล้วนะครับผมคิดว่าความเป็นคนของผมเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งเนี่ยมันเป็นไปได้ในเมื่อมีคนอื่นทำได้เราต้องทำได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ใส่ความเชื่อที่ถูกต้องใส่ความเชื่อของคนสำเร็จนะครับแต่วันนี้ครับเราใส่ความเชื่อครับเรามีความเชื่อแต่เราชอบรับความเชื่อของคนไม่สำเร็จเราชอบรับความเชื่อของคนที่มีปัญหาเราชอบรับความเชื่อของคนที่ชีวิตไปไม่ถึงไหนแต่ก็แปลกนะครับคนกลุ่มนี้พูดอะไรเราเชื่อหมดนะครับเพราะมันง่ายคนที่ไม่สำเร็จจะมีความคิดบางอย่างนะครับทำให้เราเชื่อง่ายเพราะมันไม่เหนื่อยแต่ถ้าคนที่สำเร็จมาพูดบางสิ่งบางอย่างเรายากที่จะเชื่อเพราะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วที่มันพูดเพราะนั้นวันนี้เราเลยเลือกเชื่อในสิ่งที่รับง่ายทำง่ายเพราะนั้นวันนี้ครับจงเชื่อนะครับในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเวลาใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะมันเป็นโกลของคุณคุณต้องเชื่อนะครับเพราะนั้นฝากเรื่องความเชื่อนะครับตัวต่อไปนะครับในเรื่องของคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นปัญหาของคนในคนไทยอีกเช่นกันคอนโทรลคือการควบคุมนะครับการควบคุมเพราะนั้นพอเรามีพาราดามเรามีจุดหมายเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วว่าเป็นไปได้แล้วนะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตเราเชื่อแล้วนะครับเราจะทำอะไรอยากได้อะไรเราเชื่อแล้วนะครับแต่เราขาดการควบคุมตัวเองนะครับพอเราขาดการควบคุมเนี่ยถ้าเราควบคนส่วนใหญ่จะขาดการควบคุมตัวเองนะครับถ้าเราควบคุมตัวเองได้ดีจะเกิดศัพท์คำหนึ่งครับเราเรียกว่า discipline ก็คือคำว่าวินัยนะครับการควบคุมตัวเองสำคัญสุดเอาตัวอย่างนะครับสมาชิกในห้องครับสุภาพสตรีมีใครไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักเกินและดูเหมือนจะท้วมๆอวบหรือไปฝั่งอ้วบใกล้อ้วนไปแล้วหรืออ้วนแล้วมีไหมฮะน่าจะมีนะครับผมดูจากรายชื่อสมาชิกรายน่าจะมีคนน้ำหนักเกินนะครับดูแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเดานะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณน่าจะมีเป้าหมายแบบนี้ครับมีโกลแบบนี้ครับอยากกลับมาหุ่นเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่คุณเคยเป็นหรือเห็นเพื่อนหรือไปเห็นอะไรมาเกิดแรงบันดาลใจคืออยากแล้วและคุณก็เชื่อครับว่าคุณจะกลับมาหุ่นดีน้ำหนักเท่าเดิมได้นะครับคุณก็เชื่อคุณก็เริ่มลงมือปฏิบัติบางอย่างเช่นไปซื้อรองเท้ากีฬาไปซื้อชุดนะครับไปดูสถานที่การออกกำลังกายซื้ออุปกรณ์หรือบางครั้งไปสมัครเป็นเมมเบอร์ในฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณเชื่อไหมครับพอนาฬิกาปลุกตอนเช้าเนี่ยคุณก็กดปิดคุณก็ไม่ออกไปวิ่งคุณบอกอ้วนมาตั้งนานละเดี๋ยวไว อีกหน่อยก็ได้หรือคุณไปสมัครฟิตเนสคุณอาจจะเล่นแค่เดือนแรกอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกคุณก็ไม่ไปละแสดงว่าเราขาดคำว่าคอนโทรลคือการควบคุมตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องควบคุมตัวเองนะครับไม่ใช่มีแค่เป้าหมายมีความเชื่อนะครับแต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ชีวิตไปไม่ถึงไหนครับการควบคุมตัวเองเนี่ยมันยากนะครับที่จะทำให้เรามีวินัยเพราะวินัยคือสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ต้องทำถึงแม้ไม่อยากทำนี่คือนิยามของมันเพราะนั้นก็คุณต้องหัดคอนโทรลตัวเองนะครับเช่นผมตั้งไว้ว่าผมอยากมีร้อยล้านแผนผมเสร็จแล้วได้ไม่ได้ผมไม่รู้หรอกแต่ผมมีวิธีการแล้วผมรู้ว่าวันนี้ผมต้องทำอะไรกับใครที่ไหนและอย่างไรผมเขียนทุกวันผมมีแผนทุกวันหน้าที่ของผมก็คือคอนโทรลตัวเองให้ออกไปทำในสิ่งที่เป็นวิธีการที่เราได้ดีไซน์ไว้ได้เขียนไว้อันนี้ยกตัวอย่างคือการคอนโทรลตัวเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นสิ่งที่นะครับทำให้มนุษย์สำเร็จนะครับและทุกคนต้องมีด้วยนะครับแล้วมันเป็นภายในก็คือคำว่า inspiration
นะครับก็คือแรงบันดาลใจนะครับวันนี้แรงบันดาลใจของคุณเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าผมถามคำว่าคุณมีแรงบันดาลใจไหมทุกคนตอบมีแรงบันดาลใจของคุณคืออะไรทุกคนก็จะตอบต่างๆกันไปแต่ผมขอถามเพิ่มอีกข้อครับผมให้เวลา5วันนะครับให้เวลา5วันไปคิดว่าสิ่งที่คุณตอบนั่นน่ะใช่แรงบันดาลใจจริงไหมใช่แรงบันดาลใจจริงไหมถ้าสิ่งนั้นมันใช่แรงบันดาลใจจริงนะครับคุณจะมีสภาวะนี้ครับนะครับคุณจะวิ่งไม่หยุดอันนี้คือเรื่องที่1ถ้าคุณวิ่งไม่ไหวนะครับคุณก็จะเดินให้เร็วที่สุดถ้าคุณเดินไม่ไหวนะครับคุณก็จะต้องคลานไปนะครับคุณต้องคลานไปถ้าคุณคลานไม่ได้คุณจะกระเสือกตัวกระสนตัวเองไปข้างหน้ายังไงต้องคลืบต้องคลานต้องกระเสือกกระสนตัวเองไปข้างหน้าให้ได้เพราะคุณมีแรงบันดาลใจที่แรงกล้านะครับคุณมีแรงบันดาลใจที่แรงกล้าถ้าสิ่งที่คุณคิดทำให้ตัวคุณเกิดสภาวะนี้ผมบอกนั่นเลยคือแรงบันดาลใจของคุณคุณค้นหามันเจอแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเองนะครับเคยคิดว่าแรงบันดาลใจของผมคือพวกเงินนะครับรถหรูรถยุโรปนะครับจากเราที่เกิดมาในฐานะไม่ดีเราคิดว่าเฮ้ยการขับรถยุโรปการมีรถเท่ๆนั่นคือโอ้นั่นคือแรงบันดาลใจเอามาตั้งเป็นแรงบันดาลใจนาฬิกาแพงๆกระเป๋าแพงๆแต่คุณเชื่อไหมครับว่าเวลาผมเจอปัญหาหนักๆเนี่ยสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมคิดว่ามันใช่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้พาผมคืบคานไปข้างหน้าแม้แต่นิดเดียวทำให้ผมทรุดย่อตัวลงแล้วกลับไม่เดินต่อด้วยแล้วผมก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ต่อให้ไปไม่ถึงฝันกูอยู่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือผมมีแรงบันดาลใจที่ผิดผมค้นพบแรงบันดาลใจโดยบังเอิญนะครับเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนนะครับแม่ผมไปพลาดเป็นหนี้พอดีนะครับก็หลายล้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบหนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเรายอมไม่ได้อะที่จะให้แม่มีความทุกข์เรายอมไม่ได้ที่จะไม่เคยเห็นรอยยิ้มแม่เลยเป็นผู้หญิงแก่ที่เครียดทางเดียวที่เราจะดึงรอยยิ้มของแม่กลับคืนมาได้หรือแม่สามารถมีชีวิตเหมือนคนแก่ทั่วไปที่ควรจะเป็นได้คือหนึ่งเขาต้องไม่มีหนี้ต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างให้เรียบร้อยเพราะนั้นผมก็เลยต้องจัดการนะครับโดยการใช้หนี้ให้แม่ในการดูแลหนี้ก้อนนี้นะครับคุณเชื่อไหมครับบางเดือนเนี่ยนะครับเราเหนื่อยมากแต่พอเราเห็นรูปแม่แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดไม่ได้อะเราต้องเคลื่อนวิ่งไม่ไหวก็เดินเอาเดินไม่ได้กูก็จะคานไม่ได้กูก็จะคืบไปนะครับเพราะนั้นถ้าคุณค้นเจอแรงบันดาลใจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณจะได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณด้วยเพราะนั้นก็ฝากตัวนี้ครับสรุปนะครับภายในที่คุณต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องไปดูเลยนะครับก็คือ1ในเรื่องของพาราดาม2 Pro 3 Belief 4การ Control แล้วก็5 Inspiration นะครับ5ตัวนี้นะครับที่ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วผมบอกได้เลยนะครับถ้าย้อนมานะครับภายนอกกับภายในนะครับผมขอย้ำนะครับว่าภายในเป็นตัวขับเคลื่อนภายนอกถ้าคุณทำภายในอย่างที่ผมบอก5ตัวได้นะครับมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนภายนอกแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีภายในอย่างที่ผมบอกขาดซึ่งไร้ซึ่งจุดหมายต่อให้มีครูอาจารย์ดีมาเปิดคอร์สฟรีในกรุงเทพคุณยังไม่คิดจะไปเลยต่อให้เปิดหน้าบ้านคุณด้วยคุณยังไม่สนใจเลยนะครับเพราะคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่เชื่อว่าตัวคุณสำเร็จและยิ่งใหญ่ได้คุณขาดแรงบันดาลใจคุณไม่มีทางทำอะไรนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับทำภายในตัวเองให้สุดยอดให้ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวมันขับเคลื่อนภายนอกเองนะครับสวัสดีครับสมาชิกครับเป็นในเรื่องของการขายนะครับในเรื่องของการขายนะครับเพราะนั้นวันนี้โลกเปลี่ยนแล้วครับการตลาดก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลที่เราคุยกันในเรื่องของ 4.0 แล้วก็มันจะไป5ละนะครับและในอนาคตอ่ะมันก็จะไป6ไป7นะครับเพราะนั้นวันนี้ลูกค้าเก่งขึ้นเป็นทุนนะครับทุกบริษัทพัฒนาทุกตัวสินค้าและการบริการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทันกันหมดจนผู้บริโภคงงครับว่าวันนี้กูจะซื้อของของใครดีนะครับดีไปหมด
ทุกอย่างดีไปหมดยุคหนึ่งเราพยายามเฝ้าพูดว่าบริษัทเราเก่าแก่อยู่มานานมีความมั่นคงนะครับถ้าใครพูดเรื่องนี้ได้เยอะกว่ากันทุกตัวแบรนด์สินค้าลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อยุคที่สองครับเรามาคุยกันในเรื่องของนะครับ customer centric นะครับก็คือเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางทุกบริษัทก็ทำนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานราชการยังลุกมาทำเรื่องนี้นะครับยุคต่อไปมีการแลกซื้อข้อมูลกันมากขึ้นเพื่อจะเอาใจลูกค้าเพื่อจะบริการลูกค้านะครับทุกบริษัทเริ่มทำคลับเริ่มทำนะครับทุกบริษัทก็เริ่มเอาใจลูกค้าในยุคซื้อข้อมูลทีนี้ทุกบริษัทก็ทำเหมือนกันหมดนะครับในทุกอุตสาหกรรมด้วยนะครับประเด็นสำคัญวันนี้นะครับลูกค้าจะซื้อกับใครนะครับลูกค้าจะซื้อกับใครวันนี้การตลาดนะครับกลับไปสู่ยุคโบราณสุดลองใช้ดูนะครับยุคโบราณสุดเราจะซื้อของกับคนที่เรารู้สึกดีและมีความสัมพันธ์ด้วยเพราะนั้นวันนี้ครับสูตรในการขายของผมเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมเนี่ยอายุงานตอนนี้10ปีเต็มพอดีเพิ่งรับเข็ม10ปีนะครับเข้ามาเนี่ยปีครึ่งผมก็เป็นผู้จัดการภาคนะครับเป็นผู้จัดการภาคและหลังจากนั้นอีก6ปีนะครับอีก6ปีผมก็ขึ้นฝ่ายนะครับแล้วก็ติด MDRT มา3ปีนะครับเริ่มทํา3ปีนะครับก็ติด3ปีละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะขายด้วยเป็นทุนขายเยอะนะครับแต่ตลาดเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนในกรุงเทพมากนะครับขายแล้วก็สร้างทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะให้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการขายเนี่ยสูตรของผมง่ายๆเลยนะคือสิ่งแรกคุณจะทำธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีตลาดก่อนตลาดนะครับตลาดของเราคือใครนะครับเอาง่ายๆนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเนี่ยขายของแล้วคุณไม่มีกลุ่มตลาดของคุณไม่มีตลาดเฉพาะของที่ผลิตมาเนี่ยมันดีไซน์มาเพื่อใครหรือคุณจะพัฒนาตัวเองหรือสินค้าไปเพื่อใครมันจะทำตลาดยากมากนะครับลองหาตลาดให้เจอครับตลาดของเราคือใครตลาดเฉพาะกับตลาดทั่วไปแยกก่อนนะครับตัว M คือตลาด market นะครับเช่นถ้าผมบอกว่าผมเก่งเรื่องการวางแผน retirement นะครับผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ไปช่วยคนให้มีชีวิตวัยเกษียณที่ยอดเยี่ยมนะครับผมมีความสุขแล้วผมพัฒนาด้านนี้ทั้งตัวแนวคิดตัว product องค์ความรู้จนกลายเป็นที่โจทย์จันว่านี่แหละคือนักวางแผนเกษียณอายุที่ยอดเยี่ยมแสดงว่าทิศทางผมมาแบบนี้ผมควรเลือกตลาดเฉพาะของผมในการคุยเรื่องการเกษียณนะครับเป็น 70% ในการทำงานส่วนอีก 30% ผมก็จะขายทุกตัวแต่ผมเลือกจุดแข็งผมก่อนหาให้เจอก่อนนี่คือในส่วนของตลาดนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าตลาดเฉพาะเราที่เราทำแล้วสนุกมีความสุขเนี่ยเราถนัดด้านใดนะครับอย่างการขายมีหลายตัวมากนะครับจะขายเพื่อทุนการศึกษาจะขายตัวโปรเทคปกป้องนะครับจะขายตัวในเรื่องของสวัสดิการจะลดหย่อนภาษีอะไรก็แล้วแต่หาจุดของเราก่อนแล้วเลือกตลาดโฟกัสถ้าเรารู้จุดของเราจุดแข็งของเราว่าเราถนัดอะไรทุกยอดของการขายในแต่ละเดือนให้มีผลงานจากตลาดเฉพาะเนี่ย 70% ขึ้นที่เหลืออีก 30% เป็นตลาดทั่วไปที่เราขายนะครับอันนี้คือเรื่องที่1และที่สำคัญตลาดเนี่ยมันบ่งบอกถึงคำว่า prospect ด้วยคือกลุ่มผู้มุ่งหวังเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มีผู้มุ่งหวังนะครับที่มากพอเนี่ยแสดงว่าโอกาสในการที่เราจะทำการขายสำเร็จเนี่ยไม่มีแต่หลายคนแปลกนะครับเฝ้าเรียนรู้มีความรู้เยอะแยะนะครับแต่ถามว่าขอดูสมุดรายชื่อหน่อยที่คุณจะไปพบคนเนี่ยขอดูหน่อยนะครับสมุด prospect คุณผู้มุ่งหวังหรือโปรเจกต์ร้อยหรือร้อยรายชื่อขอดูบางคนไม่มีนะครับผมถามว่าคุณจะเรียนไปใช้กับใครนะครับสู้คุณไม่มีความรู้คุณงูปลาแต่คุณมีคนให้คุยเรื่องประกันทุกวันวันหนึ่ง 4-5 คนอย่างนั้นคุณสำเร็จแน่เพราะนั้นตลาดเนี่ย1นะครับตัว market นะครับแยกอย่างนี้ครับตัว market เนี่ยให้ดูว่าอะไรคือตลาดเฉพาะเราให้ขาย 70% แล้วก็ขายทั่วไปปะปลาย 30 อันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2จำนวนของตลาดจำนวนของตลาดต้องมากพอจำนวนคนในตลาดเขาเรียกว่า prospect คือผู้มุ่งหวังต้องมีจำนวนมากพอคุณต้องเขียนต้องฝึกเขียนต้องหานะครับต้องสะสมนะครับส่วนตัวที่3คุณภาพของตลาดนะครับในตลาดเนี่ยคุณต้องคัดคุณภาพ A B C ด้วย
นะครับเช่นนะครับความสำเร็จของฝ่ายขายลองสังเกตดูครับความสำเร็จมันวัดกันที่ว่าวันวันหนึ่งเราเอาเวลาไปนั่งตรงหน้าใครนะครับเราเอาเวลาไปนั่งตรงหน้าใครเพราะนั้นบางคนมีความรู้เท่ากันอายุงานเท่ากันเลือกพบคนที่ต่างกันความสำเร็จก็ต่างกันและกลับหนำซ้ำนะครับเราเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้มากมายด้วยซ้ำไปแต่อยู่ในตลาดที่ดีเห็นไหมก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเรื่องตลาดทำให้ดีครับ3ตัวของเรื่องตลาดนะครับตัวที่2นะครับตัว4ผมย่อมาจากคำว่า crossing นะครับ crossing กระบวนการการขายที่เราถูกคุยเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานครับนะครับ7กระบวนการ8กระบวนการนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สุดท้ายของกระบวนการทั้งหมด process ของการขายทั้งหมดเพื่อให้คุณจบสกอร์ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ครับการปิดให้จบผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อให้คุณอธิบายดีขายแนวคิดดีมีองค์ความรู้เยอะลูกค้าเข้าใจแต่คุณกลับมือเปล่าไม่มีประโยชน์ครับคุณไม่ได้ช่วยใครเลยไม่ได้ช่วยลูกค้าเลยและคุณก็ไม่ได้อะไรกลับไปนะครับเสียเวลาด้วยเพราะนั้นตัวที่2ตัว4ครับคุณจะต้องปิดให้จบนะครับปิดให้จบและการปิดให้จบเนี่ยมีหลายมิติครับผมยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจบางคนพัฒนาแต่วิชาการแต่หลักการแต่มิติอื่นไม่ได้พัฒนาเนี่ยนะครับก็ลำบากเพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ลงลึกวิชาการเพราะว่าถ้าคุยเรื่องทักษะในการปิดการขายอย่างเดียวก็เป็นชั่วโมงละแต่ให้รู้ว่าความจำเป็นในการปิดการขายให้จบเนี่ยสำคัญมากแต่สิ่งที่จะเพิ่มไปในเรื่องของการปิดการขายเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนหรือแม้คุณจะเป็นผู้ร้ายผู้ดียังไงก็แล้วแต่คนทุกกลุ่มยอมรับคนยอมรับคนนะครับใน2ด้านใหญ่ๆนะครับ1คนนั้นเป็นคนดีนะครับ1 2คนนั้นเป็นคนกตัญญู1เป็นคนดี2เป็นคนกตัญญูนะครับทำไมผมกล้าพูดเรื่องนี้รู้ไหมว่าเฮ้ยความรู้อ่ะเราควรมีเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มไปคือตัวนี้และความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันทำให้เราปิดจบนะครับนะครับความสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับทำให้เราปิดจบผมยกตัวอย่างนะครับในช่วงที่แม่ผมเป็นหนี้เยอะๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะเข้าออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้าทุกวันเลยนะฮะแล้วเข้าบ้าน4ทุ่มแทบทุกวันนะครับแล้วไปพบลูกค้าเนี่ยลูกค้าถามว่าทำไมดูช่วงนี้โทรมจังเลยก็เล่าให้เขาฟังว่าผมทำงานไม่มีวันหยุดเลยครับผมออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเข้าบ้าน4ทุ่มทุกวันเลยก็ถามว่าทำไมอ่ะต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอก็เล่าเรื่องของแม่ให้ฟังคุณรู้ไหมครับหลังจากเล่าเรื่องของแม่เนี่ยผมไม่ได้เคยขายประกันเลยในยุคหนึ่งพอคุยกับลูกค้าที่เป็น VP ลูกค้าที่สนิทกันที่เราดูแลหลังจากผ่านกรมธรรม์แรกมาแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าจะขอซื้อกรมธรรม์นะครับขอซื้อกรมธรรม์เช่นนะครับลองดูซิถ้าพี่จะฝากอีกสัก 200,000 300,000 เนี่ยพี่จะฝากอีกสัก 100,000 เนี่ยเอาแบบที่ไม่ยาวมากเป็นเงินออมนะนะครับแบบไหนดีลองดูซิคือลูกค้าขอซื้อแค่เราเล่าเรื่องของแม่ว่าเรากำลังใช้หนี้ให้แม่แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นทำไมมันขายง่ายจังวะประกันนะครับเรามารู้สึกตอนหลังว่านะครับเรามาคิดได้ว่าอ้อเขาเกิดการยอมรับเขาเกิดความเห็นใจเขาเกิดความรู้สึกที่ดีกับเรานะครับที่เราเป็นคนกตัญญูนะครับเป็นคนที่เขาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มันใช้ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ครับก็เพิ่มไปนอกเหนือจากความรู้คือความดีความสัมพันธ์และก็ความกตัญญูมันจะช่วยให้คุณปิดการขายจบได้ง่ายๆที่นอกเหนือจากความรู้เพราะนั้นยังไงต้องปิดให้จบกระบวนการตั้งแต่ต้นยังไงไม่รู้สุดท้ายคุณต้องจบสกอร์ให้ได้คือตัว4นะครับส่วนตัว S ก็คือเซอร์วิสนะครับเป็นในเรื่องของการบริการนะครับเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แค่บริการแค่หลังการขายนะครับวันนี้คนที่เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยทุกคนจะให้ก่อนบริการก่อนขายด้วยซ้ำแต่ถ้าวันนี้ใครบริการแค่หลังการขายและบริการไม่ดีนะครับเช่นเป็นตัวแทนพบลูกค้าปีหนึ่งสองสามครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่เอาปฏิทินไปให้นะครับทำเคลมลูกค้าเวลาลูกค้าเกิดการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ทำเคลมลูกค้านะครับเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เก็บเบี้ยประกันถ้าคุณทำสามอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่นักบริการนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับตัว S เนี่ยตัวการบริการเนี่ยมันจะต่อกับตัวสุดท้ายมันจะเชื่อมไปตัว L เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องตัว L
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องบริการให้เหนือความคาดหมายนะครับยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ฝ่ายขายมีคือความกว้างขวางนะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะครับความกว้างขวางทำไมรู้ไหมครับทำไมผมพยายามจับตั้งกลุ่มให้พวกเราทั้งประเทศมารวมกันแลกเปลี่ยนนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเราจะได้มีเพื่อนเราจะได้กว้างขวางมันไม่ใช่แค่ความรู้ของเราแต่เราสามารถใช้ความกว้างขวางของเราเนี่ยในการบริการลูกค้าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าผมคนหนึ่งนะครับปีใหม่เมื่อไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะครับปีก่อนนู้น2ปีที่แล้วนะครับตัดสินใจไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะวันที่30แล้วครับนะครับจะ30แล้วก็อยากทานขันโตกฮะไปนั่งทานขันโตกและจะพักโรงแรมเนี้ยผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ละแต่รู้ว่าห้องคืนนึงประมาณ 15,000 หรือ 16,000 เนี่ยนะครับแล้วก็อยากได้ร้านอาหารนะครับที่วิวดีๆนะครับสุดท้ายครับเขาจัดการเองไม่ได้โทรแล้วไม่มีโรงแรมนะครับก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครก็เราเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าติดขัดอะไรให้โทรหาเรานะครับโทรมาหาผมนะครับผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่เป็นนายตำรวจอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วสุดท้ายได้โรงแรมได้นั่งทานขันโตกแล้วก็ได้ร้านอาหารที่วิวสวยร้านอาหารที่ขึ้นไปข้างบนชื่อถ้าจำไม่ผิดคือพาลาตะวันรอนนะครับลูกค้ากลับมาครับแล้วก็โทรมาบอกว่าคุณชยุทธภรรยาผมประทับใจมากเลยนะครับช่วงที่ไปนั่งทานพาลาตะวันรอนหรือขันโตกอย่างพาลาเนี่ยรถจอดกันเต็มไปหมดคนเต็มหมดที่ต่อแถวแต่พอผมไปถึงแค่บอกชื่อมีโต๊ะสำหรับผมแล้วก็แหวกฝูงคนเข้าไปนั่งเรามีความรู้สึกว่าเราเหมือน VIP เราประทับใจเห็นไหมครับขณะลูกค้ามีตังค์ลูกค้าก็ไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นความกว้างขวางของเราเนี่ยมันจะช่วยบริการได้อันนี้ขอให้เพิ่มเติมแต่ในเรื่องของการเช้าถึงเย็นถึงนักบริการเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วที่เราต้องดูแลและใส่ใจนะครับในการที่จะบริการลูกค้าแต่ผมขอเพิ่มในมุมตรงนี้แล้วกันที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดหรือคิดไม่ถึงนะครับในเรื่องคอนเนคชันความกว้างขวางของตัวแทนเนี่ยสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าได้เพราะฉะนั้นจงพยายามรักกันในกลุ่มตัวแทนและรู้จักกันทั้งประเทศให้ได้เพื่อเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันในการบริการลูกค้าของเรานะครับอันนี้คือในเรื่องของตัว S ก็ฝากเพิ่มไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของการขายกระบวนการขายตัวสุดท้ายนะครับคือตัว L สังเกตไหมครับลูกค้าของเราเนี่ยที่ซื้อซ้ำซากเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ลองนึกถึงลูกค้าของเราก่อนนะที่ซื้อบ่อยซื้อเยอะซื้อซ้ำบอกต่อแนะนำแล้วก็คุยกับเราเนี่ยรู้สึกดีกันมากไม่มีเคอะเขินไม่เกรงไม่อะไรเหมือนครอบครัวไปละนะครับสังเกตไหมครับว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวแอลเกิดขึ้นแล้วครับคือเราทำให้เขารักเราแล้วนะครับเราทำให้เขารักเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ารักสำคัญกว่าเก่งนะครับลูกค้ามีตัวแทนที่เก่งกับตัวแทนที่เขารักคุณรู้ไหมครับเขาจะสนับสนุนตัวแทนที่เขารักมากกว่าตัวแทนที่เก่งเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าคุณบริการดีคุณเป็นคนดีนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับเอาใจใส่ลูกค้านะครับทำให้ลูกค้านะครับรักได้เนี่ยผมบอกได้เลยการซื้อซ้ำและบอกต่อเกิดขึ้นทันทีซื้อไม่รู้จักจบซื้อไม่รู้จักสิ้นนะครับเพราะนั้น4กระบวนการในการขายนะครับลองพัฒนาครับตลาดครับนะครับตลาด3ด้านนะครับที่พูดไปแล้วตัว4ครับคุณจะเริ่มยังไงก็แล้วแต่คุณจะขายเชิงที่ปรึกษาทางการเงินคุณจะขายคอนเซปต์แนวคิดคุณจะขายตัวโปรดักต์เอาแบบไปขายแล้วแต่ถนัดเลยครับแล้วแต่ถนัดเลยแต่สุดท้ายคุณต้องปิดให้จบนะครับคุณต้องปิดให้จบนะครับคุณต้องปิดให้จบและถ้าได้เป็นลูกค้าคุณแล้วต้องบริการให้ถึงใจบริการให้เหนือความคาดหมายทำในสิ่งที่ตัวแทนคนอื่นทั่วไปทำไม่ได้ต้องคุณเท่านั้นแล้วลูกค้าจะติดคุณนะครับและทำให้ลูกค้ารักคุณให้ได้ถ้าลูกค้ารักคุณเมื่อไหร่การบอกต่อการซื้อซ้ำเกิดขึ้นทันทีและที่สำคัญนะครับลูกค้าเนี่ยจะไม่มีวันเปลี่ยนใจ
นะครับและตัวแทนคนอื่นเนี่ยก็จะเข้าบ้านลูกค้าไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขายนะครับ MCSL นะครับก็ฝากไว้4ตัวนะครับในส่วนของการสร้างทีมนะครับก็นะครับมีอยู่4ตัวเช่นกันนะครับเราจับหลักให้ได้นะครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยนะครับการลงลึกของมันเนี่ยไม่ยากนะครับแต่เราต้องจับหลักก่อนนะครับในเรื่องของการสร้างทีมทั้งโลกนะครับทุกบริษัททั้งโลกนะครับคุยกันแค่4ตัวนี้ RTMS นะครับซึ่งพวกเราก็คุ้นชินคุ้นหูมันอาจเป็นเรื่องที่พวกเรารู้แล้วนะครับเพราะเราต้องผ่านนะครับ RTMS นะครับเพราะนั้น R นะครับก็ทวนแล้วกันก็คือในเรื่องของการนำเข้า Recruit ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับเพราะนั้น Recruit เนี่ยสำคัญมากนะครับพอเรา Recruit คนมาได้เนี่ยเราต้องเทรนนิ่งได้ก็คือตัว T นะครับเราจะเทรนสอนมั่วๆได้ไหมนะครับหลักในการสอนแหละเราสอนให้เกิดอะไรนะครับการเทรนนิ่งเนี่ยเราสอนให้เกิดคำว่า CAST นะครับ CAST ก็คือ KAS แล้วก็ S นะครับ K ก็คือ knowledge คือความรู้นะครับสอนให้ทีมเนี่ยเรามีความรู้นะครับในสิ่งที่เขาควรรู้และทำตลาดได้นะครับเขาควรรู้อะไรบ้างในยุคนี้ไม่ว่าจะความรู้ในเรื่องของดิจิตอลสำคัญไหมคำตอบคือสำคัญมากความรู้ในเรื่องของโปรดักต์ความรู้ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาความรู้ต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งนะครับความรู้ในเรื่องของสินค้าของคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเทรนเขาให้รู้ตัวที่สองครับมือเทรนที่ดีเนี่ยไม่ได้สอนแค่ให้รู้มือเทรนนิ่งที่มือถึงเนี่ยทุกครั้งที่สอนเนี่ยจะสอนให้เกิด attitude ก็คือตัว A attitude คือทัศนคติที่ดีมากๆลึกมากๆเขาบอกว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญสุดละในอาชีพของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทัศนคติเราเพี้ยนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโอกาสในการที่เราจะสำเร็จยากนี่คือเหตุผลเราต้องตรวจสอบทัศนคติอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราผิดเพี้ยนไหมแล้วก็จงปกป้องแล้วก็บล็อกนะครับอย่าเอาทัศนคติที่ไม่ดีนะครับมาอยู่ใกล้เราผมยกตัวอย่างถ้าพวกเราอยากเป็นโจรเนี่ยง่ายมากผมพูดเรื่องนี้บ่อยเราคลุกคลีกับโจรบ่อยๆคุยกันทุกวันวันหนึ่งเราจะเป็นโจรเองนะครับแต่ถ้าวันนี้เราอยากประสบความสำเร็จล่ะเราควรคลุกคลีกับใครกลุ่มไหนนะครับทัศนคติคนกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเลือกให้ดีนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของ attitude นะครับในเรื่องของตัว S นะครับก็คือในสกิลแปลว่าทักษะทุกครั้งที่เทรนนิ่งเนี่ยห้ามมีการสอนอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่เราต้องเพิ่มขึ้นไปคือการโลเพย์คือบทบาทสมมุตินะครับเป็นการฝึกเพราะทักษะจะไม่เกิดจากการฟังดีๆนะครับทักษะจะไม่เกิดขึ้นจากการฟังทักษะจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำบ่อยๆเท่านั้นเพราะนั้นวันนี้นะครับเราเลยต้องมีการทุกครั้งที่มีการสอนเนี่ยต้องพยายามทำโลเพบทบาทสมมุติในห้องนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพาออกสนามจริงภาคสนามจริงเพื่อให้เกิดคำว่าทักษะให้ได้สกิลนะครับนี่คือตัว S ส่วนเทรนตัวสุดท้ายที่จะต้องให้เกิดขึ้นก็ตัว H คือ Habit นะครับคือนิสัยเพราะนั้นวันนี้นิสัยก็สำคัญนะครับคนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยถ้านิสัยมันไม่มาฝั่งของการสำเร็จเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันสำเร็จยากมากนะครับนิสัยของคนสำเร็จเป็นยังไงครับนะครับนิสัยของคนสำเร็จ1 นะครับเป็นคนที่มีนิสัยอึดไหมอึดมุ่งมั่นไหมมุ่งมั่นจดจ่อไหมโฟกัสไหมอดทนไหมกระตือรือร้นไหมกัดไม่ปล่อยไหมนี่คือนิสัยของพวกสำเร็จมันจะเป็นคนแบบนี้นะครับถ้านิสัยประเภทว่าเฉื่อยชาเอื่อยนะครับล้มแล้วลุกช้าบางคนไม่ลุกไม่สู้นะครับพวกนี้มันไม่มีคุณสมบัติของความสำเร็จนะครับได้แค่อยากนะครับได้แค่อยากเพราะฉะนั้นวันนี้ตัว H นะครับก็เป็นตัวที่สำคัญเป็นตัวที่สำคัญต่อมานะครับก็มาถึงตัวคำว่า M นะครับคือการ motivation นะครับเพราะฉะนั้น
วันนี้ถ้าเราได้ทีมมาแล้วรีครูทนำเข้ามาแล้วเราสอนเขาอย่างดีแล้วมีทุกอย่างเลยครับมีทั้งความรู้มีทัศนคติที่ดีมีทักษะเราปลูกฝังนิสัยวัฒนธรรมของความสำเร็จใส่ไปในตัวแล้วทีมคนนี้โอ้ยเพียบพร้อมนะครับแต่ขอให้เชื่ออย่างหนึ่งครับงานเราเนี่ยมันเป็นงานค้าขายทุกงานไม่ใช่แค่งานเรามันเป็นงานสถิตินะครับวันนี้เอาเซเว่นเนี่ยนะครับเซเว่นโลตัสบิ๊กซีเอ็กเพรสเปิดติดกันเนี่ยนะครับบางทีผมเดินผ่านโลตัสเอ็กเพรสบิ๊กซีเพื่อไปเข้าเซเว่นแสดงว่าผมปฏิเสธบิ๊กซีโลตัสแล้ววันๆเห็นไหมครับคนปฏิเสธเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้งานขายทุกงานขายในโลกนะครับมีคำว่าสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอมีคำว่าสถิติเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการปฏิเสธและคนเราก็คือมนุษย์เราเนี่ยกลัวการผิดหวังกลัวคนไม่รักกลัวการผิดหวังเพราะฉะนั้นพอสองสิ่งนี้เกิดขึ้นสภาพจิตใจก็จะย่ำแย่รู้สึกหมดพลังใจแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองจนไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักสร้างทีมที่ดีเนี่ยจะต้องโมติเวตนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือนะครับเราเองเนี่ยในฐานะผู้นำทีมหรือใครที่คิดอยากจะเข้าทีมนะครับหลักสูตรหนึ่งที่คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับสองหลักสูตรในเรื่องการโมติเวชั่นนะครับหลักสูตรที่หนึ่งคือเรื่องจิตวิทยามนุษย์นะครับหลักสูตรที่สองคือ NLPนะครับที่คุณจะต้องดึงศักยภาพในตัวของคุณออกมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จก่อนคุณถึงจะเปลี่ยนคนอื่นได้โมคนอื่นได้นะครับอย่าง NLP ตอนนี้ที่เปิดอยู่บ้านเราเนี่ยก็คือของหวาดผมถือว่ามือถึงแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งนะครับลองเข้าสัมมนาดูนะครับลองเข้าสัมมนาดูของหวาดนะครับในเรื่องของ NLP เพราะนั้นเราต้องโมได้นะครับอย่างเช่นเราหาสิ่งไหนมาโมเช่น9คำถามนั่งคุยกับเขานั่งคุยกับเขาพอทีมจิตตกพอหลังจากเราให้กำลังใจเขาแล้วเนี่ยหาแรงบันดาลใจเขากลับมาแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้ทีมเคลื่อนต่อได้คุณจะต้องสร้างเคสกำลังใจให้กับทีมโดยการออกทำงานกับเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ทิ้งเขาเพราะนั้นเราจะต้องโมเขาขึ้นมานะครับโมคือเข้าไปเปลี่ยนเขาแล้วก็พาเขาทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่นะครับเพราะนั้นกำลังใจเขาก็จะกลับมานะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเอ็มนะครับผู้นำทุกคนต้องโมติเวตเป็นเน้นย้ำสองหลักสูตรที่ผู้นำควรเข้าถ้าคิดจะสร้างทีมและเราต้องมีทักษะและมีเชี่ยวชาญนะครับ1จิตวิทยามนุษย์นะครับ2 NLP นะครับก็ฝากไว้นะครับ2หลักสูตรมีให้เรียนเยอะแยะมากมายนะครับส่วนนะครับตัวสุดท้ายของการสร้างทีมก็คือตัว S คือ Supervise คือการกำกับดูแลทีมนะครับที่อยู่กับเรานะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับมีหลายมิตินะครับแต่ผมให้ภาพกว้างนะครับรายละเอียดเนี่ยในตัวโปรเซสหรือดีเทลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองหาเพิ่มแต่หลักๆเนี่ยผมอยากให้เป็นแบบนี้นะครับลองพิจารณาแนวคิดดูนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยคือความหลากหลายคนที่อยู่ในทีมเราเนี่ยจะมีความหลากหลายมากยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเช่นระดับการศึกษาก็หลากหลายแล้ว2การถูกเลี้ยงดูก็หลากหลายแล้วนะครับสังคมเดิมที่อยู่นะครับก็หลากหลายให้ทุกท่านนะครับลองนึกถึงคำนี้ถ้าจะดูแลทีมถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมคิดจะสร้างทีมหรือมีทีมที่ดูแลอยู่แล้วลองคิดว่าเราเนี่ยคือเจ้าป่านะครับนะครับสมาชิกในป่าเนี่ยคือสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดให้ระลึกเสมอว่านะครับสัตว์แต่ละตัวมีนิสัยไม่เหมือนกันสัตว์แต่ละตัวมีสัญชาตญาณไม่เหมือนกันสัตว์แต่ละตัวกินอยู่ไม่เหมือนกันสัตว์แต่ละตัวมีพฤติกรรมความชอบไม่เหมือนกันนะครับเราจะเลี้ยงเสือเหมือนเลี้ยงกระต่ายต้องตอบว่าคุณพลาดมากนะครับถ้าคุณจะเลี้ยงกระต่ายนะครับให้ดุดันเหมือนเสือนะครับคุณก็พลาดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทุกคนในทีมมีดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้นำจะต้องตั้งธงไว้เลยก็คือคนทุกคนในทีมของเราคือครอบครัวของเราคือคนที่เรารักคนในคนทุกคนในทีมของเราทุกคนสำเร็จได้คนในทีมของเราทุกคนคือคนดีเพราะถ้าคุณตั้งธง3อย่างนี้นะครับเป็นคนดีสำเร็จได้คือครอบครัวนะครับ
คุณจะทำบางสิ่งบางอย่างกับเขาแต่ถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือคนไม่ดีคนนี้สำเร็จไม่ได้คุณจะไม่พยายามอะไรกับคนคนนี้เลยและสุดท้ายเขาก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดฝากคำพูดสวยๆไว้หนึ่งคำก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัว S ก็คือทีมงานจะเป็นดังที่ผู้นำคิดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ทีมงานสำเร็จคุณจงเชื่อว่าเขาสำเร็จได้เพราะคุณจะทำบางสิ่งบางอย่างกับเขาอย่างทุ่มเทนะครับและที่สำคัญอยากได้ใจใครจงให้ใจคนนั้นซะนะครับการดูแลทีมไม่ยากครับการดูแลทีมไม่ยากนะครับให้ใจเขานะครับให้ใจเขาแล้วคุณก็จะได้ใจเช่นกันนะครับก็ในส่วนของตัว S ก็จะประมาณนี้นะครับก็ด้วยเวลาที่น้อยนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับตอบคำถามนะครับตอบคำถามคุณหนูนะครับถ้าถามว่าทำยังไงให้ใจมาอยู่กับเรานะครับในระยะแรกเนี่ยเราคงไม่ได้ใจเขาหรอกนะครับด้วยถ้าถามแยกเป็นประเด็นนะถ้าจะทำยังไงให้เขามาทุ่มเทกับเราหรือเปล่านะครับหรือทำไงให้ได้ใจผมขอตอบ2ประเด็นให้เลยแล้วกันถ้าจะให้ได้ใจเนี่ยหนึ่งด้วยระยะเวลาที่น้อยนิดเพิ่งเข้ามาเดือนครึ่งเดือนเนี่ยไม่อาจจะยังไม่ทันถึงว่าเรากับทีมจะผูกพันรักใคร่กันจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนลึกซึ้งเหมือนครอบครัวอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าจะทำยังไงให้เขาทุ่มเททำยังไงให้เขามาลุยงานกับเราถ้าเป็นคำถามแบบนี้ผมตอบได้เลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขายอาชีพตอนเริ่มเข้านะครับคนที่ขายอาชีพคือคนที่ไปเปลี่ยนแปลงภายในเขาทั้งหมดจนทำให้เขาค้นเจอความฝันและข้อบกพร่องและจนทำให้เขาเกิดความกล้าและเกิดความเชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและสำเร็จได้พอเราเปลี่ยนตรงนั้นเขาเรียบร้อยในตอนขายอาชีพนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาคนคนนั้นจะทุ่มเทกับเราแน่นอนจะทุ่มเทกับเราแน่นอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนเราขายอาชีพไม่ขาดพอเราขายอาชีพไม่ขาดพลังเราน้อยนะครับภาพความสำเร็จไม่ชัดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเกิดประเด็นบางตัวที่เข้ามาแล้วเขาก็จะเรื่อยๆเอื่อยๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราขุดความฝันของเจอเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยถ้าคุณจะเป็นนักสร้างทีมคุณต้องเป็นนักค้นหาความฝันของคนฟังดีๆนะคุณต้องเป็นนักค้นหาความฝันของคนคุณเจอใครเนี่ยคุณขุดค้นความฝันเขาจนเจอเนี่ยคุณเชื่อไหมครับคุณไม่ต้องทำอะไรกับไอ้มนุษย์คนนั้นละเดี๋ยวมันจะทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อฝันของมันนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่เจอว่าตัวเองฝันอะไรแล้วก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้คุณต้องทำสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นทำให้เขาเจอฝันและทำให้เขาเชื่อว่าเป็นไปได้และสุดท้ายครับสิ่งที่เป็นไปได้ในฝันนั้นต้องอยู่ในทีมคุณนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทำผมเพิ่มเติมคำถามดีมากนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาว่ามีวิธีการแก้ปัญหาไหมผมลืมประเด็นนี้ไปนะครับผู้นำที่จะเก่งเนี่ยจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราทำงานกับคนนะครับและงานเราเนี่ยมันมีอะไรให้เราแก้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวของทีมงานเราหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นหลักการแก้ปัญหานะครับผู้นำต้องอย่างนี้ครับ1คุณทุกครั้งที่เกิดเรื่องอะไรนะครับเกิดขึ้นคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรคือสถานการณ์อะไรคือปัญหาฟังดีๆนะครับอะไรคือสถานการณ์และอะไรคือปัญหายกตัวอย่างผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วกันนะครับบริษัทผมพนักงานออกบ่อยพนักงานออกบ่อยคำถามอะไรเป็นปัญหาหลายคนบอกพนักงานออกบ่อยเป็นปัญหาเปล่าครับพนักงานออกบ่อยไม่ได้เป็นปัญหาครับพนักงานออกบ่อยเป็นสถานการณ์ครับแต่ปัญหาคือผมส่งของไม่ทันส่งออเดอร์ไม่ทันผลิตของไม่ทันปัญหาคือต้องเอาคนเก่านะครับมาเปิดรับสมัครงานมาเทรนคนใหม่นะครับจนทำให้งานเนี่ยนะครับทำไม่ทันนะครับเราส่งลูกค้าไม่ทันนั่นคือปัญหาเพราะนั้นหลักการแก้เนี่ยนะครับเราจะแก้อะไรนะครับถ้าเร่งด่วนต้องแก้ที่ปัญหาไงฮะนะครับแก้ที่ปัญหาก่อนอย่าเพิ่งแก้สถานการณ์สถานการณ์เนี่ยแก้ยากกว่าปัญหาเพราะนั้นให้แก้ตัวปัญหาก่อนนะครับพอแก้ปัญหาได้เนี่ยนะครับให้มันเดินไปได้นะครับให้มันเดินไปได้แล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปแก้คำว่าสถานการณ์เพราะนั้นพยายามแยกให้ออกนะครับว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสถานการณ์ถ้าเราจะสร้างทีมนะครับเราต้องคิดแบบนี้ครับเราพยายาม
ที่จะพาทุกคนไปนะครับนี่คือเจตจำนงของเราแต่จงจำไว้อีกข้อหนึ่งว่าคนทุกคนไปกับเราไม่ได้คนทุกคนไปกับเราไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ครับเหมือนต้นไม้ครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันต้นไม้วันหนึ่งมันก็จะร่วงโรยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถึงคราวเวลาของมันนะครับแต่เราในฐานะนักบริหารเนี่ยใบใหม่ที่แตกขึ้นมาก็จะต้องมีเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราทำถูกทางถูกต้องแล้วและพยายามแล้วแล้วคนหลุดอย่าโทษตัวเองครับจงคิดเสมอว่าไม่ใช่คนทุกคนจะอยู่ร่วมกับเราผมเข้ามานะครับผมมีครูเยอะแยะมากมายวิ่งเรียนพี่เลี้ยงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอะไรกับผมเลยนะครับก็ขออนุญาตยกตัวอย่างพี่เลี้ยงเป็นน้องชายผมก็เป็นคนขี้อายเป็นเด็กขี้อายภาคสนามก็ไม่เคยพาภาคสนามเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาขุดความฝันผมเจอเขาทำให้ผมเห็นโอกาสในงานนี้แล้วที่เหลือผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรนะครับขับรถไปเรียนขอที่อื่นเรียนตั้งแต่ตอนเป็นหน่วยเป็นศูนย์กลับบ้านเที่ยงคืนเพราะขับรถไปไกลนะครับเพราะนั้นวันนี้คนมันจะสำเร็จเนี่ยมันจะมีแววแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ให้เราพยายามแทบตายมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับจงใช้พลังงานของเราอย่างคุ้มค่านะครับอย่าไปใช้พลังงานของเรากับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผู้นำก็ต้องมองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นนะครับคนเข้ามาก่อนจากกันนะครับก็ฝากในเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญนะครับผมเขียนไว้3ข้อนะครับมีงานครอบครัวและตัวเองแต่ละคนผมเชื่อว่าเรียงไม่เหมือนกันหรอกครับบางคนอาจจะเอาครอบครัวไว้อันดับหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเอางานไว้อันดับหนึ่งบางคนอาจจะเอาตัวเองไว้อันดับหนึ่งนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วแต่นะครับถ้าเราต้องการผลลัพธ์เรื่องอะไรจงเอาสิ่งนั้นไว้อันดับหนึ่งเช่นเราต้องการผลลัพธ์เรื่องงานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราคิดว่าหลังจากที่สำเร็จแล้วอย่างอื่นหลายอย่างจะตามมาจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณควรเอางานเป็นอันดับแรกครอบครัวเป็นอันดับ2แล้วก็ตัวเองเป็นอันดับ3คิดถึงตัวเองให้น้อยลงนะครับเช่นระหว่างไปทำงานเนี่ยกับไปเข้าสปานะครับไปเดินห้างไปช็อปเนี่ยเราสบายใจใช่ไหมครับแต่ไปทำงานเราเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคิดเรื่องงานเราต้องไปทำงานก่อนแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเองเนี่ยนะครับเราก็จะตอบสนองตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเรียงลำดับให้ถูกส่วนตัวผมก็เรียงแบบที่ส่งไปงานครอบครัวแล้วก็ตนเองนะครับตัวเองเนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับอยากงานดีหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเราไว้ครับฝากเรานะครับโฟกัสสิ่งใดนะครับคุณจะได้สิ่งนั้นนะครับมีคำกล่าวว่าเราจดจ่อสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมขยายนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับผมก็คุยเรื่องนี้ให้ฟังอีกนิดนึงเขาเรียกกฎ80-20และด้วยนะฮะ80-20ส่วนใหญ่พวกเราจะคุ้นชินกับคำว่ากฎ80-20แล้วก็จบนะครับแต่ลองดูแนวคิดครับ80-20และ80-20นะครับกฎ80-20เนี่ยดังไปทั่วโลกใช้ในการวัดใช้ในการนะครับอะไรก็แล้วแต่ในแทบได้ทุกงานแม้กระทั่งในเรื่องของคนในเรื่องของผลงานในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของปริมาณในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เป็นของพาเลโตนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยนะครับเลือกถูกแล้วกด 80-20 ในเลือกการเลือกของอาชีพก่อนนะในห้องนี้นะครับก็คือเราอาจจะเป็นคนเพียง 10-20% หรือไม่ถึง 20% นะครับที่มองเห็นคุณค่าของอาชีพนี้เห็นโอกาสของอาชีพนี้เราเลยเลือกมาแสดงว่าเราเลือกถูกละแต่คำถามครับว่าคนในอุตสาหกรรมของเราหรือคนในบริษัทของเราสำเร็จทุกคนไหมคำตอบคือไม่นะครับบางคนรายได้ปีหนึ่ง 20-30 ล้านบางคน10กว่าล้านนะครับบางคน10ล้านบางคน5ล้านขึ้นนะครับบางคนต่ำกว่า5ล้านบางคน 2-3 ล้านบางคนล้านนึงบางคนไม่ถึงล้านบางคนปีหนึ่ง 4-5 แสนบางคนไม่ถึง 3 แสนแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนสำเร็จผมกำลังจะบอกว่าเราเลือกถูก20แรกแล้วคือกด80คนส่วนใหญ่ไม่นะครับโทษทีครับสายเข้านะครับก็เลยตัดไปนะครับผมกำลังจะบอกว่าเราเลือกถูกแล้ว
นะครับในกฎ80 20ครั้งแรกและผมกำลังจะบอกว่าเราต้องเป็น80และ20คือเป็น20หลังอีกครั้งหนึ่งในไทยประกันเช่นคนทั่วไปไม่เห็นด้วยที่จะทำประกันอุตสาหกรรมของเรานะครับเราเข้ามาแล้วถือว่าเป็น20เป็นคนส่วนน้อยถูกแล้วแต่พอเข้ามาอยู่รวมกันในไทยประกันเนี่ย 4-50,000 คนเนี่ยเท่าเทียบกับ 100% แต่เรามาแบ่งใหม่ครับเป็น 80-20 ในไทยประกันอีกจงพยายามเป็นกลุ่มคน 20% ในไทยประกันให้ได้ครับมันเป็นการการันตีว่าคุณจะมีความสำเร็จคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะนั้นเราเรียกว่ากฎ80 20และ80 20อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ฝากพวกเราไว้นะครับก็ทำนะลองทำให้เต็มที่นะครับลองทำให้เต็มที่แล้วก็ถูกทางนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นผลนะครับ